สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรณาการเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะต้องแสดงความเสียใจนะครับแก่ชาวฝรั่งเศสนะครับเกี่ยวเรื่องของการเกิดเพลิงไหม้นะครับที่โบสถ์นอตเทอร์ดัมนะครับเราจะเห็นความเสียหายนะครับว่าก่อนเกิดนะครับและหลังเกิดเนี่ยเป็นยังไงนะครับอาคารนะครับโบสถ์ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมนะที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นโบราณสถานของฝรั่งเศสนะครับเป็นสัญลักษณ์ของฝรั่งเศสที่มีมาอย่างยาวนานหลายพันปีนะครับเป็นความสวยงามนะครับที่หาได้ยากนะครับแล้วก็ผ่านช่วงนะครับของเหตุการณ์ใหญ่ๆนะสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะครับโดยที่ไม่เสียหายนะครับตอนนี้ก็เกิดเพลิงไหม้นะก็เสียหายนะก็ความเสียหายนี้นะไม่ได้ส่งผลนะเพียงแค่ความเสียใจนะของชาวฝรั่งเศสนะครับทั่วโลกนะครับก็รู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจแทนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างชาตินะต่างศาสนานะครับก็มองเห็นคุณค่านะของศิลปะวัฒนธรรมโบราณแห่งนี้นะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับนายมาครองเนี่ยนะก็บอกว่าจะบูรณะนะครับซ่อมแซมใหม่นะครับโบสถ์แห่งนี้เนี่ยนะให้เสร็จภายใน5ปีนะครับสำหรับผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าคงต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับแต่ก็ดูกันไปนะครับแต่ก็คิดว่ามันก็มีคุณค่านะครับแล้วก็คุ้มค่านะที่จะบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่นะครับเป็นโบสถ์นะครับที่มีความสวยงามและมีความสำคัญนะสำหรับชาวคริสต์นะครับก็เรียกว่ามีคู่ไว้นะกับชาวโลกนะครับก็มีชาวคริสต์นะครับแล้วก็ต่างชาตินะครับแล้วก็ต่างศาสนานะหลายท่านก็ไปร่วมงานนะครับแสดงความนะครับเรียกว่าเป็นศูนย์รวมนะครับของจิตวิญญาณนะครับของชาวฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ของชาวคริสต์ทั่วโลกนะครับก็ต่างไปแสดงนะถึงความเรียกว่าอะไรฮะรวมพลังนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับเหตุการณ์นี้นะครับมันเกี่ยวข้องนะอย่างไรเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินนะครับของฝรั่งเศสแล้วก็ของโลกใบนี้นะครับนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรณาการกันนะครับคือการเกิดเพลิงไหม้นะครับก็ทำให้ชาวฝรั่งเศสนะครับก็เรียกว่าเกิดการรวมกันนะความมีความสมานสามัคคีนะครับความรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับแต่ในขณะกันเองเนี่ยนะครับก็ต้องไปมองดูนะครับว่าปัญหาพื้นฐานนะของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับถ้าหากยังไม่รับการแก้ไขเนี่ยมันก็ส่งผลนะฮะให้เกิดการประท้วงนะครับของเสื้อกั๊กเหลืองซึ่งปรากฏว่าวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับนะก็มีการประท้วงนะของเสื้อกั๊กเหลืองนะเป็นเสาร์ที่23ต่อเนื่องในฝรั่งเศสนะครับอีกครั้งทั่วประเทศนะเป็นการชุมนุมนะครับครั้งแรกเนี่ยนับจากวิบัติไฟไหม้โบสถ์นอตเทอร์ดัมนะครับที่ผ่านมาเมื่อผู้ชุมนุมประท้วงนะโกรธแค้นนะต่อเงินก้อนโตที่จะบริจาคเพื่อซ่อมแซมนะครับโบสถ์นะครับจากรัฐบาลนะครับมีการใช้แก๊สน้ำตาและก็การจับกุมนะผู้ประท้วงเนี่ย137คนนะครับผู้สื่อข่าวในห้องส่งเนี่ยสอบถามไปยังผู้สื่อข่าวที่ประจำอยู่ที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับว่าการชุมนุมวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะผลกระทบจากการเกิดเพลิงไหม้โบสถ์นอตเทอร์ดัมเนี่ยมีไหมนะและเป็นไปในทางบวกหรือไม่นะครับทางผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่านะเห็นความตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะบนถนนในปารีสนะระหว่างตำรวจและผู้ประท้วงในหลายๆจุดนะที่เป็นจุดแยกเชื่อมต่อของถนนนะครับก็คาดการว่ามีราว 7,500 คนเนี่ยที่ชุมนุมที่ปารีสนะครับแต่เราจะไม่รู้จำนวนที่แท้จริงหรอกครับจนกว่าจะถึงนะบางช่วงเวลาในวันอาทิตย์นะในความตึงเครียดเนี่ยนะครับเรามองเห็นนะการปะทะกันนะแล้วก็การเผารถนะครับมีการใช้ไฟนะครับก้อนอิฐนะขวดน้ำปาใส่ตำรวจแล้วก็มีการเอาคืนจากทางตำรวจนะครับด้วยการยิงแก๊สน้ำตาใส่นะบรรยากาศก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับในศูนย์กลางของเมืองนะครับตามที่คุณอ้างถึงเนี่ยนี่เป็นการชุมนุมนับเป็นครั้งแรกนะนับจากการเกิดเพลิงไหม้โบสถ์นอตเทอร์ดัมนะในคืนวันจันทร์นะครับ
ช่วงเวลาไฟไหม้เนี่ยซึ่งเราคิดว่านะจะเป็นการรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับของฝรั่งเศสนะครับมันเกิดขึ้นช่วงเวลาราวครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่เมื่อประธานาธิบดีมาครองเนี่ยจะให้การจัดการครั้งใหญ่กับประเทศนะครับนับเป็นการจัดการครั้งที่2นะเกี่ยวกับกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองนะครับโดยการจัดการครั้งแรกเนี่ยมาครองได้จัดให้มีการโต้วาทีครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Big Debate นะครับ in France นะครับในช่วง 2-3 เดือนก่อนหน้านี้นับแต่การชุมนุมของเสื้อกั๊กเหลืองนะครับย้อนหลังไปในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับแนวความคิดก็คือว่านะจะจัดการกับประเด็นนะที่ประชาชนยกขึ้นมาในระหว่างการโต้วาทีใหญ่นี้ที่บอกว่ารับฟังมาจากประชาชนทั่วประเทศนะครับแต่ก่อนที่มาครองเนี่ยจะสามารถบอกว่านะครับจะบอกแก่กลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองและฝรั่งเศสนะว่าเขาจะจัดการอย่างไรนะครับเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โบสถ์นอตเทอร์ดัมนะเสียก่อนนะครับประชาชนเนี่ยในค่ำคืนนั้นเนี่ยเขาก็ยืนออกมาในกรุงปารีสนะครับมาเฝ้าดูนะว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับพวกเขารอนะครับซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาความรู้สึกนะของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะแต่นะสิ่งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอย่างรวดเร็วนะฮะก็กลายเป็นไม่ได้ทำอะไรนะภายใน24ชั่วโมงนะครับก็เพราะว่านะมีการจะใช้เงินนะหลายร้อยล้านยูโรนะครับถูกยกขึ้นมาเพื่อสร้างโบสถ์นอตเทอร์ดัมใหม่นะครับประชาชนเนี่ยนะรวมถึงนะกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองเนี่ยกล่าวว่าคุณจะเพิ่มเงินขึ้นมาหลายร้อยล้านยูโรได้อย่างไรเนี่ยเพื่อจะบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ใหม่เนี่ยนะครับในเมื่อคุณเนี่ยยังไม่สามารถจะเจรจาตกลงเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่เรากำลังประสบพบเจอในฝรั่งเศสอยู่ขณะนี้เลยนะครับประเด็นนี้อย่าลืมว่านะครับเป็นประเด็นของกลุ่มคนเสื้อกั๊กเหลืองนะที่มีค่าครองชีพที่สูงอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับในฝรั่งเศสรวมถึงภาษีน้ำมันนะฮะเมื่อมันเริ่มย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับแต่เรื่องค่าครองชีพที่สูงเนี่ยเป็นเรื่องของกลุ่มคนเสื้อกั๊กเหลืองเสมอๆมาเลยนะฮะเพราะประชาชนจำนวนมากในฝรั่งเศสเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยที่นี่เนื่องจากนะครับสิ่งนี้นะเราลองมาดูตัวเลขบางตัวนะครับปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขล่าสุดเนี่ยที่ได้จากปี2017นะครับแสดงให้เห็นว่าชาวฝรั่งเศส 8.8 ล้านคนเนี่ยกำลังอาศัยอยู่ต่ำกว่าระดับเส้นความยากจนนะครับนั่นหมายความว่าพวกเขาเนี่ยมีชีวิตนะครับอยู่รอดนะอยู่ใต้ต่ำกว่านะครับเพียงแค่ 1,000 ยูโรในแต่ละเดือนสำหรับทั้งครอบครัวนะครับและเราก็รู้ได้ว่ามีผู้คนราว 12,000 คนเนี่ยที่นอนนะครับอย่างยากลำบากนะครับทั่วประเทศและมีจำนวนมากนะครับนะที่นอนในเมืองหลวงด้วยนะและนั่นคือสิ่งที่กระตุ้นนะผู้คนจำนวนมากสนับสนุนกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองนะครับบางเหตุผลที่เราเห็นเกี่ยวข้องกับการชุมนุมต่อต้านนะครับในปลายสัปดาห์นี้ที่มากขึ้นนะครับดูเหมือนพวกเขาเนี่ยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งและสิ่งอื่นที่เรามองเห็นนะครับก็คือการเคลื่อนไหวที่เป็นแบบกล่องดำเป็นการเคลื่อนไหวที่มีออกมาหลายจุดนะครับของการชุมนุมต่อต้านนะครับตลอดมาของคนเสื้อกั๊กเหลืองเนี่ยนะครับก็คือเขาต่อต้านหลากหลายแบบนะครับแล้วก็ความไม่ อะไรนะเรียกว่าต่อต้านทุนนิยมนะครับนะที่พวกเขาพยายามจะบอกรัฐนะครับเพียงแค่เดือนก่อนนะที่ชอมอาริเซ่นะครับก็เขาก็มีการไปเผาตึกเผาอาคารใช่ไหมขณะนี้ประธานาธิบดีมาครองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสนะครับประชุมกันในวันนี้นะครับเพื่อถกปัญหาเรื่องนี้นะแต่เราจะเห็นการโต้ตอบอย่างเข้มข้นนะของคนจำนวนมากบนถนนนะครับเขาบอกว่าการออกมาเป็นพันนะหลายพันนะของตำรวจนะครับที่พยายามโจมตีผู้ประท้วงมีคนจำนวนมากนะได้รับบาดเจ็บแล้วเราก็รู้ว่ามีคนจำนวนมากถูกจับกุมนะครับตามที่คุณอ้างอิงมาว่าราว137คนเนี่ยถูกจับกุมตัวแต่เราเชื่อว่าจะมีคนราว110คนนะจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามมานะครับจากครั้งนี้และยิ่งไปกว่านั้นนะครับมากกว่า 14,000 จุดตรวจป้องกันเนี่ยในปารีสวันนี้นะครับ
ก็เปรียบเทียบให้เห็นว่านะครับมันใหญ่ขนาดไหนเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วในเวลาเดียวกันนี้นะครับมีจุดตรวจป้องกันต่ำกว่า 6,000 นะครับนี่คือสิ่งที่เรารู้ว่ารัฐบาลเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของข่าวนะในคลิปนี้นะครับสิ่งที่ผมจะสะท้อนให้เห็นก็คือว่าปัญหาพื้นฐานของฝรั่งเศสขณะนี้นะครับคือปัญหาเศรษฐกิจนะครับปากท้องนะครับที่ค่าของชีพสูงนะครับรัฐบาลเนี่ยต้องลงไปช่วยเหลือนะครับประชาชนเนี่ยเริ่มออกมาเดินขบวนนะต่อต้านเป็นอาทิตย์ที่23เขาไม่ไว้วางใจนะครับรัฐบาลแล้วนะครับแล้วก็เรื่องปากท้องเขาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะนั้นเกิดเหตุเพลิงไหม้นะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับแต่รัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหาพื้นฐานในเขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันสะท้อนออกมาว่าขณะนี้นะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไหนเนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับปากท้องประชาชนผมถึงบอกว่าสิ่งนี้มันสะท้อนกลับมาที่บ้านเรารัฐบาลของบ้านเรานะครับตอนนี้จะถกเถียงกันว่าจะเป็นการเมืองระบบไหนนะครับสำคัญที่ประชาชนนะจะต้องดูแลปากท้องเขาให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วทุกอย่างนะก็จะแก้ไขปัญหาคลี่คลายไปนะครับโอเคนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจก็สมัครกดติดตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ฟังโดยใช้วิทยานะครับการเมืองเราเรียนรู้เพื่อจะมาปกป้องตัวเองและครอบครัวนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ